Katy Perry บอกใบ้ผลงานอัลบั้มใหม่ใน Breakthrough Prize Ceremony อีกหนึ่งคนที่กำลังจะมีผลงานชุดใหม่นะครับนั่นก็คือ Katy Perry ครับที่ห่างหายไปจากการออกอัลบั้มเต็มมานานถึง4ปีหลังจากปล่อยอัลบั้มชุดล่าสุด Smile ออกมาเมื่อปี2020ซึ่งระหว่างการปรากฏตัวในงานอีเวนต์น่าจะเป็นการบอกใบ้อะไรบางอย่างว่าผลงานชุดใหม่ใกล้จะมาถึงแล้วครับเรื่องของเรื่องก็คือเคที่เพอร์รี่ไปเดินพรมแดงในพิธีมอบรางวัล Breakthrough Prize ครั้งที่10ซึ่งเป็นงานประจำปีนี้ครับจัดขึ้นในวันเสาร์ที่13เมษายนที่ผ่านมาในลอสแอนเจลิสซึ่งจัดกันที่ Academy Museum of Motion Pictures นอกจากนั้นแล้วนะครับออร์แลนโดบลูมแฟนของเคที่เพอร์รี่ที่คบหากันมานานแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนก็ยังมาร่วมงานด้วยครับแต่ที่เกี่ยวกับงานชุดใหม่ก็คือแฟนๆสังเกตเห็นได้ว่าเคที่เพอร์รี่ถือกระเป๋าใบเล็กใสแจ๋วที่ข้างในมีม้วนกระดาษอ่านได้ว่า KP6 Top Secret เอาไว้ด้วยครับและคนมองว่านั่นน่าจะหมายถึงผลงานอัลบั้มชุดใหม่ของเธออย่างแน่นอนครับส่วนที่เป็น KP6 ก็เพราะว่างานชุดนี้จะเป็นอัลบั้มชุดที่6ครับสำหรับการทำงานภายใต้ชื่อ Katy Perry โดยไม่นับงานชุดแรกนะครับในสมัยที่เธอยังใช้ชื่อว่า Katy Hudson ซึ่งเป็นชื่อจริงของเธอครับแม้จะยังไม่ได้ประกาศอะไรอย่างเป็นทางการนะครับแต่ Katy Perry ก็ยืนยันกับ Access Hollywood ว่ากำลังทำงานชุดใหม่จริงๆและยังเป็นอัลบั้มที่ทำออกมาในช่วงที่ชีวิตแฮปปี้มากๆและเป็นอัลบั้มที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักหลังจากเจ้าตัวใช้เวลาที่ผ่านมากับครอบครัวทั้งคู่มั่นอย่างออร์แลนโดบลูมและลูกสาววัย3ขวบครึ่งเป็นหลักครับ